ลำดับที่31ผู้ข้ามพ้นทางอ้อมแล้วพระพุทธภาษิตโยอิมังปริปะทังดุกกังสังสารังโมหะมัจจกาติโนปาระคะโตชายีอเนโชอากะทังกะทีอนุปาดายะนิมุโตตมะหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดล่วงพ้นทางอ้อมลมสังสารวัฏและโมหะไปได้แล้วเป็นผู้ข้ามไปแล้วถึงฝั่งเพ่งพินิจอยู่ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่มีความสงสัยอีกแล้วดับสนิทแล้วเพราะความไม่ถือมั่นเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์ อธิบายความคำว่าทางอ้อมทรงหมายเอาราคะสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าราโคอุปโทอะกชาติแปลว่าเรากล่าวว่าราคะเป็นธรรมนอกทางวโรรตินดิวัคคโยวัยสิ้นไปตามคืนและวันลมนั้นทรงหมายเอากามสมดังพระพุทธภาษิตในขุททกนิกายธรรมบทว่ายสตินโนกามะปังโกมัตติโตกามะกันตะโกเปลือกตมคือกามน้ำคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้ว สังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดโมหะคือความหลงผิดในขันธาตุอายตนะเป็นต้นว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราผู้ข้ามได้แล้วคือข้ามสังสาระได้แล้วถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานผู้มีความเพ่งกล่าวคือมีฌานมีสมาธิไม่มีกิเลสเครื่องทำให้วันไหวคือไม่มีตัณหาในภพเป็นต้นดับสนิทแล้วเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในตัวตนในกามในทิฏฐิและในธรรมเนียมอันผิดบุคคลเช่นนี้แหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณ ป่ากุณฑทานเขตเมืองกุณฑิโกลิยะทรงปรารภพระศรีวลีเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระศิวลีเถระพระศิวลีเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาพระญาติของพระศาสดาทางฝ่ายโกริยวงศ์เพราะฉะนั้นในคัมภีร์ท่านจึงกล่าวว่าสุปปวาสาโกริยทีตาพระศิวลีนั้นอยู่ในพระครรภ์มารดา7ปี7เดือนและ7วันเพราะบุพกรรมที่ครั้งหนึ่งเป็นพระราชายกกองทัพไปล้อมเมืองหนึ่งไว้7ปี7เดือนและ7วันในการนั้นพระนางสุปปวาสาเป็นพระราชนีของพระราชาพระองค์นั้นทรงสนับสนุนให้พระราชโอรสกักขังประชาชนแห่งนครนั้นไว้ชาวเมืองไม่ได้ออกมานอกนครจึงพร้อมใจกันปลงพระชนพระราชาของตนเสียแล้วถวายเมืองพระราชาผู้มาล้อมกรรมในครั้งนั้นมาให้ผลในการนี้พระนางสุปปวาสาได้รับทุกทรมานแสนสาหัสทรงอดกลั้นทุกนั้นด้วยทรงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์ได้พระสงฆ์ปฏิบัติเพื่อละทุกข์ได้พระนิพพานเป็นสุขจริงเพราะไม่มีทุกอย่างนี้เป็นต้นทรงสั่งพระสวามีไปเฝ้าพระศาสดาแทนพระนางเพื่อทูลขอพรพระพุทธองค์พอพระศาสดาตรัสว่าขอพระนางสุปปวาสาโกริยธิดาจงมีสุขปราศจากโรคเถิดเท่านั้นพระนางก็ประสูติพระโอรสโดยสวัสดิภาพครั้นประสูติแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสิ้น7วันทารกนั้นภายหลังได้ออกบวชบรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนักท่านผู้นี้คือพระศรีวลีผู้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีลาภวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระศรีวลีเถระผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลถึงป่านนี้ยังต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชนเหล่าอื่นเล่าทุกข์นี้มากหนออันพระศรีวลีถอนได้แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถูกแล้วบัดนี้บุตรของเราพ้นจากทุกข์แล้ว
ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วพระทศพลตรัสต่อไปว่าผู้ใดล่วงพ้นทางอ้อมลมสงสารเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น